นานทีปีหนเจียที่คำพรเปิดโหมดเซ็กซี่เบาๆแต่ทำตาลุกวาวทั้งไอจีต้อนรับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์แบบไฟลุกเพราะนานทีปีหนจะได้มีโอกาสเห็นนางเอกสาวและผู้จัดน้องใหม่ไฟแรงอย่างสาวเจียที่คำพรเปิดโหมดเซ็กซี่เบาๆแต่ทำเอาแฟนๆตาลุกวาวกันสนั่นไอจีเลยค่ะเมื่องานนี้สาวเชียร์แพ็คกระเป๋าจัดทริปพักผ่อนหย่อนใจเที่ยวทะเลในเมืองไทยให้คลายร้อนแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะร้อนกว่าเพราะว่างานนี้ส่งสัญญาณเปิดโหมดเซ็กซี่ด้วยการสวมบิกินี่โชว์อกเบาๆถึงแม้ว่าจะมีเสื้อสีขาวสวมใส่เอาไว้แต่บอกเลยค่ะว่าไม่สามารถกลบความเซ็กซี่และผิวขาวออร่าของเจ้าตัวได้เลยค่ะงานนี้ไม่รู้ว่ากล่องเซ็นเซอร์อย่างหวานใจหนุ่มไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลเห็นแล้วหรือยังคะขณะที่เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างพากันร้องโอดโอยอยากเห็นสาวเชียร์เซ็กซี่แบบจัดเต็มให้เห็นเป็นบุตรตาสักครั้งค่ะ